สวัสดีครับพวกผมเรียนแบงค์ที่นี่มาต่อการกับเกม Europa Universal League 4นะครับในการเล่นเป็นนครรัฐการค้าแห่งทะเลบอลติกอย่างรัตดิก้านะครับรัตดิก้าในปัจจุบันก็เป็นเมืองหลวงของประเทศลัตเวียนะฮะประเทศในกลุ่มบอลติกนะฮะซึ่งเข้าร่วมในสหภาพ EU ด้วยแม้จะเคยเป็นประเทศอยู่ภายใต้อำนาจของโซเวียตมาก่อนนะโดยในช่วงยุคก่อนหน้านั้นนะฮะริก้าก็เคยเป็นเมืองท่าสำคัญมาก่อนครับซึ่งเมืองท่าในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อการกับเป้าหมายอีกส่วนที่ยังทำไม่สำเร็จครับนั่นก็คือ achievement ที่ชื่อว่า purify the temple นะฮะหรือว่าทำให้อารามของศาสนาคริสต์มันบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับโดยการกำจัดอำนาจของพระนักบวชที่เช่าโฉนนะที่อาศัยอำนาจของศาสนาจักรในการหาผลประโยชน์นะครับเริ่มเล่นเป็นเนก้าแล้วก็เราต้องสำเร็จตรงนี้ได้ก่อนนะมีโซลวิฟิกพลูโตคราซีคอมมิวนิสต์รีฟอร์มนะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะต้องปลดล็อกด้วยภารกิจหรือเปล่าเหมือนที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะยังไม่มีนะพลูโตคริสซี่ไหนวะขั้นสุดท้ายก็ไม่เห็นจะมีเลยนะหรืออาจจะต้องทำภารกิจสักตัวนึงก่อนนะถึงจะปลดล็อกให้ได้ใช้ตัวนั้นได้นะครับแล้วค่อยทำการชำระล้างอารามในศาสนากันนะถ้าที่ไล่ดูก็น่าจะยังไม่มีฮะแต่ภารกิจตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วนะเหลือ1 2 3 4 5 5ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับด้านศาสนาทั้งนั้นเลยนะเนื่องจากรัตดิก้าตัวนี้ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐครูเสดทางภาคเหนือนะครับที่ประกอบไปด้วยทิวตานิกออเดอร์แล้วก็ลิเบเรียนออเดอร์ที่แยกออกมาทีหลังนะเดี๋ยวมาเสริมเศรษฐกิจกันหน่อยสิ่งก่อสร้างเงินเหลือก็จะสร้างให้กับพวกประเทศราชไปบ้างด้วยนะทั้งตลาดแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็โบสถ์ด้วยนะฮะประเทศราชถ้ามันมีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งเงินมาให้เรามากขึ้นด้วยครับตอนนี้ยังได้แค่รัฐแค่ 0.5 เองนะแต่ได้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งการค้าถึง 83% เลยด้วยครับสมกับที่เป็นรัฐการค้าแล้วตอนนี้มีมาช่วยโบฮีเมียขยายอำนาจอยู่นะโบฮีเมียในฐานะจักรพรรดิก็เริ่มแผ่อำนาจมากขึ้นแต่ก็อาจจะโดนออตโตมันตีหัวเอาเมื่อไรก็ได้นะแต่ในรอบภูมิกับทางฝั่งสเปนดูด้วยครับสเปนยังลบ38นะยังไม่ได้เสริมนิมิตกองเรือในลิก้าไปด้วยอีกหนึ่งกองเรือเราตอนนี้มี32นะสร้างเกินไปที่38แล้วด้วยครับเดี๋ยวภารกิจแรกที่น่าจะทำให้สำเร็จได้ก็น่าจะเป็น mercenary contract นะครับทำสัญญาจ้างกับเหล่าทหารรับจ้างนะเราต้องจ้างให้ได้ครบ20หน่วยด้วยกันนะ have at least 20 mercenary นะตอนนี้มีอยู่แค่8,000เท่านั้นนะครับแต่ต้องจ้างเพิ่มอีกเยอะเลยด้วยแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินนะปัญหาคือมันไม่มีให้จ้างครับมีตัวเลือกอีกแค่นี้เองนะแล้วฟรีคอมพานีเราก็ต้องรอเวลา1530นู่นเลยใกล้แล้วนี่หว่าฟรีคอมพานีก็ได้แค่7รวมจากตัวนี้87ก็15นะก็ต้องการอีก2อีก5อยู่ดีฮะดิปโลมาติกเลเวล10โอเคเอาไปก่อนนะส่วนแอดมิดเดียวปลดล็อกอีโคโนมิกไอเดียไปด้วยครับไอเดียตัวที่3นี่ก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าในชแนลไอเดียตัวสุดท้ายก็มีช่วยเพิ่มบัฟด้านกองทัพอยู่ด้วยก็น่าจะโอเคนะกองทัพไม่กัดมากครับอย่างน้อยการป้องกันก็โอเคนะฮะเพราะว่าเรามีบัฟจากในชแนลไอเดียแล้วก็ทริชั่นที่เสริมฟอร์ดดีเฟนซ์ 20% แล้วก็แกนดิสันโกรธด้วยนะตราการเพิ่มของคนประจำป้อมนะมันจะเพิ่มเร็วขึ้นปลดล็อกตัวที่6ไปสำหรับอีโคโนมิกไอเดียนะฮะลดค่าใช้จ่ายอาร์มี่เมนเทนแนนซ์ลงไปด้วยครับ
รายได้ตอนนี้อยู่ที่60นะฮะถ้าเทียบกับตอนนี้ development เรามีอยู่แค่ร้อยเดียวเท่านั้นครับแต่รายได้60นี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะน่าจะสูงสุดที่เล่นมาแล้วด้วยครับเป็นประเทศที่รายได้สูงสุดแล้วถ้าเทียบกับขนาดของ development นะทางฝั่งออตโตมันเนี่ย development มันมีถึง 1,400 นะอันนี้น่าจะรวมกับของพวกรัฐเอเยเลตแล้วด้วยครับเดี๋ยวรายได้ของออตโตมันก็ยังแค่130เองนะแค่ประมาณ2เท่าของรัฐอิก้าเราเท่านั้นครับแล้วก็เยอะกว่าน้อยกว่าของเวนิส15นะเวนิสที่ครองตอนเหนือของอิตาลีแล้วก็เป็นเมืองท่าที่ใหญ่กว่าด้วยครับยังมีรายได้มากกว่าเราแค่ไม่มากเท่านั้นนะใส่ที่ลูกสาวไปให้เต็มด้วยอันนี้รอเวลาจ้างเมอร์เซนเนอรี่เพิ่มนะเดี๋ยวเพิ่มฟรีคอมพานีขึ้นมาแต่ก็ลิมิตเราก็ยังมีที่ว่างตันแล้วก็ลดเลยด้วยนะตอนนี้มันก็ยังได้แค่15ต้องการอีก5ครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องผนวกรัฐบริวารเข้ามาบ้างนะอย่างลิมิเนียร์ออเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้มีตัวเลือกของทหารรับจ้างมากขึ้นนะตอนนี้มันมีเลือกน้อยมากภารกิจมันก็เลยไม่สำเร็จนะฮะเดี๋ยวลงทุนมาimprove relation ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผนวกเข้ามาครับเราจะได้กรองไม่ใช่ไว้อยู่ในเขตของ Teutonic Order นะฮะสำหรับmonument ตราไก่ Castle นะครับตอนนี้ช่วยเพิ่มค่า reform 20% ด้วยนี่ถือว่าดีมากเหมือนกันครับยังไม่ตีเป็น Great Power นะตอนนี้ได้การเคลมเมืองในเขตของมัสโกวีเพิ่มด้วยฮะแต่ว่าทรูธยังอีกหลายปีกว่าจะบุกได้ออตโตมันก็เหมือนขยายขึ้นมาทางเหนือซะเยอะด้วยนะเดี๋ยวจะต้องมีการทำสงครามกับออตโตมันด้วยแล้วก็ถ้าจะครองอำนาจการค้าตัวนี้ก็ต้องรบกับเดนมาร์กนะเดนมาร์กโบฮีเมียไม่มาช่วยฮะใช้วอร์เกนเฮอริซี่นี่สามารถเอาดินแดนได้ด้วยโบฮีเมียฮิตอินเดอะโฮลี่รูปันเอมเพอเรอร์เพราะเดนมาร์กมันไม่ใช่สมาชิกสักหน่อยนะแล้วทำไมเราถึงเข้าตีไม่ได้ล่ะเรียกมันเข้าไม่ได้ด้วยนะหรือเข้าตีสวีเดนเข้าตีสวีเดนแทนดีกว่าครับโบฮีเมียมันมาช่วยได้นะแล้วเราไปเอาดินแดนของเอาเกาะบางเกาะของเดนมาร์กมานะถ้าเป็นไปได้ครับแต่ว่ากองเรือน่าจะยังสู้ไม่ไหวนะเพราะมันมีกองเรือของสวีเดนอีกโอ้โห24ลำด้วยลิมิตกองเรือเราก็ยังเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้นะแต่อย่างน้อยก็ได้จะตีดินแดนแต่มันก็ต้องการบนเกาะนะถ้าจะตีดินแดนก็ต้องเอาเรือมาเทียบท่าก่อนเนี่ยฉันก็ตีเป็นหมาก็ได้ฮะกองทัพเราน่าจะใหญ่กว่าครับปลุกขึ้นไปทางฝั่งสวีเดนก่อนเลยนะตีสวีเดนกับนอร์เวย์ให้แตกไปก่อนอย่างน้อยก็น่าจะได้วอร์สกอร์สัก 50% นะฮะนี่กองเรือสู้เดนมาร์กไม่ได้แน่นอนครับแต่ภาคพื้นดินก็น่าจะไหวนะเรามีโบฮีเมียมาช่วยด้วยกองกำลังใหญ่ใช้ได้อ้าวตรงนี้โดนละสวีเดนกองเบอร์เรอร์มาช่วยบวกกันหน่อยไปช่วยไม่ทันได้เลยนะฟรีคอมพานีแฮกหรือเปล่าอันยังปล่อยมาได้ครับจัดการทับสวีเดนแตกเนี่ยมันทับใหญ่เรามุ่งตรงไปที่สต็อกโฮล์มก่อนเลยด้วยอ้าวไม่ทับตายซะอีกเว้ยเดนมาร์กมันไม่เอาเรือมากันไม่ให้เราขึ้นตีเมืองหลวงด้วยฮะนี่ก็ทางสิเว้ยเพราะฝั่งสแกนดิเนเวียนี่เราคุมไว้เกือบหมดแล้วครับมีพันธมิตรเป็นพอมอรีเนียด้วยอาจจะเอาพื้นที่ของพอมอรีเนียไปสักเมืองด้วยก็ได้นะให้กับเทลตินิกออเดอร์แล้วก็เอาเกาะหลักของเดนมาร์กมันเลยนะ
เมืองฝั่งโน้นมันก็แตกไปหมดแล้วด้วยฮะหัวสกอร์ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยแต่วอร์เอ็กซ์ชันนี่ก็ขึ้นเร็วเหลือเกินฮะรอพอมริเนียแบ่งกับโบฮีเมียเป็นคนละเมืองด้วยเนี่ยอำนาจการค้าด้วยยังไม่ยอมต้องให้ป้อมนี้แตกซะก่อนนะแล้วก็ปลดล็อกอีโคโนมิกไอเดียไปครับปลดล็อกเนชั่นแนลไอเดียตัวสุดท้ายด้วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูแมนพาวเวอร์ 20% ด้วยสำหรับแอมบิชั่นนะส่วนตรงนี้ขั้นสุดท้ายก็เพิ่ม Discipline 5% บวกเพิ่มเป็น 110% ครับแต่ตอนนี้ Voice Action เริ่มเพิ่มเร็วมากขึ้นแล้วนะน่าจะต้องรีบจบสงครามด้วยแล้วก็ใส่นโยบายไป2ตัวเป็นด้านแอดมินหมดเลยนะฮะตัวแรกเนี่ย The Statues of Monopoly อนุสรณ์สถานแห่งสัมปทานนะฮะตรงนี้เพิ่มเทรดefficiency 10% แล้วก็ production efficiency 10% ด้วยเป็นด้านเศรษฐกิจล้วนๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้ formalize scale weight and measure เนี่ยไอ้ไว้ weight อะไรเนี่ยไว้เพิ่มภาษี 10% ด้วยครับแต่ภาษีก็ยังไม่ใช่รายได้หลักนะฮะภาษีแค่5หน่วยเท่านั้นครับถ้าเทียบกับการค้านี่ก็เทียบไม่ติดนะจบกับพูมอรินีไปก่อนนะโบฮีเมียก็มีพื้นที่ติดชายฝั่งบอลติกด้วยตรงนี้โมนูเมนต์ทราไกคาสเซิลเราก็สร้างไปเลยนะราคา 1,000 โอ้ตรงนั้นเจอกบฏกองเบอร์เกือบแตกนะแมนพาวเวอร์หมดแล้วด้วยมิลิเทอรี่เลเวล11อัพไปมีอังกฤษมาบุกเดนมาร์กด้วยนะเดนมาร์กน่าจะโดนยำเละนะครับเราจบกับเดนมาร์กไปเลยนะเอาเกาะหลักตัวนี้มา 3-4 เกาะ aggressive เริ่มจะสูงแล้วด้วยแต่ก็ยังโอเคอยู่นะของทัพเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะฮะเอาไว้รักษาความเรียบร้อยดึงค่า development ออกไปด้วยเพราะตรงนี้มันสูงมากครับเราต้องใช้ admit เดี๋ยวต้องให้รอให้ wall action มันตกลงมาเลยดีกว่านะจะได้ผนวกเมืองทันทีโดยที่ไม่แพงมากแล้วก็ผนวกพร้อมกันเลยด้วยโหตอนนี้นะออโตมันเข้าตีทางฝั่งโบฮีเมียแล้วด้วยแล้วเราก็เข้าไปร่วมแล้วด้วยนะครับกลายเป็นศึกสองด้านเลยนะฮะที่โบฮีเมียลากเราเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต่อต้านการลุกรานจากอาณาจักรอิสลามที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุคได้หรือเปล่านะอย่างออตโตมันนะทางฝั่งของเราทัพที่กำลังกันเนี่ยน้อยกว่าออตโตมันอาณาจักรเดียวทุกด้านเลยนะขนาดฝั่งเรามีตั้งหลายประเทศนะครับที่บอกว่าออตโตมันนี่เทียบไม่ได้เลยนะออตโตมันมีตั้ง 106,000 แมนพาวเวอร์อีก 70,000 ด้วยโบฮีเมียถ้ามันจะรอดให้ได้เนี่ยมันก็ต้องจบกับเบรเดนเบิร์กไปให้ได้ซะก่อนเนี่ยขอแม่ทัพเพิ่มสักคนด้วยโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่แบบดีๆเลยนะ
เดี๋ยวเราต้องขนกำลังออกมาป้องกันด้วยกองเรือก็โปรเทคเทรดไปฮะทำหน้าการค้าในเรือเบกเริ่มได้เยอะขึ้นแล้วก็รายได้ก็เยอะขึ้นด้วยฮะตอนนี้70กว่าอยู่อันดับที่4เลยนะฮะตอนนี้ใกล้เคียงกับเวนิสด้วยเนี่ยต้องสกัดทัพออตโตมันที่มันแหลมเข้ามาก่อนครับตอนที่มันยังไม่รวมพลกันเยอะมากเกินไปนะมีฐานรับจ้างเพิ่มบางเบนี่อ่ะว่าจะผนวกลิเบอรี่ออเดอร์ยังไม่ได้ผนวกมีอินดีพีเดนต์คอมพานีมาใหม่แล้วด้วยฮะงั้นเราน่าจะสำเร็จภารกิจไปก่อนได้ครับภารกิจเมอร์เซเนอรี่คอนแทรคเนี่ยสัญญาจ้างไอ้โรมาตีทัพนี้รับเล็กก่อนดีกว่าครับไม่มีแม่ทัพด้วยเนี่ยตัดกำลังมันด้วยโอ้โหมันมาเติมไวมากครับว่าตัวมันเนี่ยมันมีแสนกว่าอยู่เลยรับภารกิจไปด้วยฮะจะได้เสริมบัฟให้กับกองทหารหรือเราจะเน้นฐานรับจ้างไปเลยฮะเราจะเอาเป็นเมอร์เซนารีไอเดียไปด้วยนะด้านการทหารข้อดีหลักๆของเมอร์เซนารีไอเดียก็คือถ้าเราจะใช้ฐานรับจ้างเนี่ยปกติถ้าเรากดจ้างฐานรับจ้างเนี่ยมันจะไปลดค่าอาร์มี่โปรเฟชชั่นอลลิซึมด้วยครับแต่ถ้าเรามีเมอร์เซนารีไอเดียเนี่ยมันก็จะไม่เป็นลดตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังช่วยเสริมบัฟให้กับทหารปกติด้วยลดมิลิเตอรี่เทคด้วยนะรีทรีทเทคคอสนะครับค่าจ้างฐานรับจ้างโดยรวมก็ดีถูกลงด้วยแล้วก็ทำไมฐานรับจ้างมันก็เก่งขึ้นด้วยครับโอ้โหมันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะออโตมันเนี่ยรอให้มันเกินไปหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ว่าตอนนี้ได้แม่ทัพค่อนข้างโหดอยู่ครับขนาดออโตมันไม่มีพันธมิตรเลยนะถ้ามันมีพันธมิตรมาด้วยจะขนาดไหนเนี่ยอยากจะคิดนะครับเรนเดนเบิร์กต้องจบกับไม่ใช่โบฮีเมียต้องจบกับเรนเดนเบิร์กไว้ให้ได้โดยไหวนะไม่งั้นแย่แน่นอนมันจะตายยังเครียดนะครับก็รอในจ้างเกินลิมิตไปเยอะมากเลยทั้งเรือทั้งฐานภาคพื้นดินนะครับต้องไล่ตีพวกทัพเล็กๆซะก่อนแต่ว่าตัวมันก็แทบไม่มีทัพเล็กแล้วนะเดี๋ยวทัพนี้ยังโอเคอยู่15,000-16,000มันไม่มีแม่ทัพด้วยครับจะได้ดึงไอ้ทัพที่มันอยู่ในป้อมออกมาด้วยนะป้อมจะได้แตกช้าลงครับโอ้โหมาเติมกันไวจนเราขยับกองทัพไม่ทันเลยนะแล้วมาเป็นแสนด้วยโอ้โหแตกหมดเลยเนี่ยกองทัพเราแตกไม่เหลือแม้แต่กองเดียวนั่นก็ต้องดึงฐานรับจ้างออกมาใช้ให้หมดแล้วแหละนี่ต้องกดใช้บัฟช่วยเสริมกองทหารกันหน่อยนะถ้าเราถอนตัวได้ก็ต้องถอนตัวนะศึกนี้เนี่ยไม่ใช่ศึกของเราด้วยซ้ำแล้วโอ้โหกองทัพแตกหมดเลยแมนพาวเวอร์ไม่เหลือด้วยมีอะไรแย่กว่านี้ไว้เนี่ยจ้างไปเต็มเหนียวฮะนี่พอมาจ้างฐานรับจ้างเนี่ยมันลดได้หรือเปล่าเหนียวหายหมดเกลี้ยงเลยนะฮะอาร์มี่โปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนี่ขนาดจ้างไม่เยอะนะเนี่ยแค่3กองกองละเล็กๆเองนะฮะเหลือแค่ 3% ครับรวมพลกันใหม่นะมีฐานรับจ้างล้วนๆตุ่มมันแมนพาวเวอร์มันยังเหลืออีกตั้ง 6-70,000 เนี่ยนี่ตั้ง 60,000 กว่าเนี่ยกองกำลังอีกตั้ง 200,000 กว่าครับก็รอฐานรับจ้างก็ตายยกกองไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้เอานี่จะโดนอีกแล้วหรือนี่หลบทันอยู่นะหลบทันอยู่แต่กลับไปหลังป้อมก่อนครับอาศัยจังหวะที่มันไม่ทันระวังนะเราไปหาตีทัพที่มันเล็กๆเดียวๆอยู่ก่อนครับเดี๋ยวสึกกับว่าตุ่มมันนะฮะโอ้โหโบฮีเมียเสียพื้นที่ฮังการีไปหมดเลยด้วยครับส่วนเราก็ไม่ได้เสียอะไรน่าจะเสียมันจะไม่ได้เสียอะไรนะ
มาเคลียร์ภารกิจของตัวเองกันต่อ handle the reformation อันนี้เราจะต้อง have religious unity อย่างน้อย 100% ก่อนนะแล้วก็อย่างน้อย4ประเทศกันของ Holy Roman Empire เนี่ยถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนากลับมาเป็นแคทอลิกนะฮะหรือว่าเราจะต้องอัพ religious idea ด้วยถ้าจะบุกมัสโกวีอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีให้รีคอนเควสของน็อกโกรอดอีกหน่อยหนึ่งนะตัวตอนนี้มาผนวกดิวเนียนออเดอร์กันก่อนครับใช้700เลยนะปี๊บมากดรับตรงนี้ก่อนครับเซ็นปาโปลิเกตนะลดไป 15% ด้วยแล้วก็ภารกิจนี้นะภารกิจโปรเจกต์เอาพาวเวอร์นะภารกิจนี้จะให้เราได้สำเร็จภารกิจตัวบนมาก่อนนะ Mercenary Contract แล้วก็ตัวล่างตรงนี้เนี่ยเราทำการไปสนับสนุนส่งเงินสนับสนุนให้กับประเทศที่เป็นแคทอลิกเหมือนเรานะฮะตอนนี้ผมก็ไปสนับสนุนเซ็กโซนี่แล้วก็เน้นที่รายเล็กๆนะเพราะว่าเงื่อนไขของภารกิจมันกำหนดไว้เราจะต้องซับไซเดอร์นะฮะสนับสนุนการเงินของประเทศเป้าหมายเนี่ยเป็นจำนวน 20% ของรายได้มันด้วยนะครับถ้าเราเลือกประเทศใหญ่ก็ต้องให้เงินเยอะด้วยนะเลือกพวกที่มีเมืองเดียวก็ได้นะครับนี่ก็เลือกบราแบนที่มีรายได้นิดเดียวด้วยให้เงินกดที่ซับไซเดอร์นะฮะซับไซดี้ให้เงินแล้วก็ทางฝั่งเซสโซนี่รวมถึงอันนี้ด้วยอูเทรดด้วยนะมีแค่เมืองเอาแค่2เมืองนะครับให้เงินไป3ประเทศมันก็จะสำเร็จได้ power projection มา100แล้วก็ค่า power ได้ละ100ด้วยกดรับไปเลยในภารกิจก็จะเหลือแค่1 2 3เท่านั้นแล้วครับส่วนภารกิจ finance the great power เนี่ยอันนี้ให้เรา subsider at least 4 countryLive for country อันนี้คือเราต้องไปสนับสนุนมันหรือว่ามันต้องมาสนับสนุนเราเนี่ยน่าจะเป็นเรามากกว่าที่ต้องไปสนับสนุนมันนะแต่ว่า4ประเทศนี่ income มันก็เยอะอยู่นะ income 10% ของมันด้วยอย่างเช่นฝรั่งเศสตอนนี้ก็ต้องให้ถึงไม่ถึง10อยู่นะลองให้ฝรั่งเศสสักหน่อยสิฝรั่งเศสก็ยังติดเกรทพาวเวอร์ด้วยลองดูมันจะนับหรือเปล่านะนับฝรั่งเศสแล้ว1เนี่ยต่อไปก็อังกฤษน่าจะยากหน่อยเพราะมันมีรายได้เยอะ90กว่าเราให้สัก10ก็น่าจะสำเร็จเลยนะให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยกเลิกอังกฤษยังไม่ได้เว้ยหรือว่าให้น้อยเกินไปนะอังกฤษมีรายได้90เราต้องให้ 9.4 กว่าเนี่ยให้ก้าวปลายไปเลยเนี่ยอ้าวยังไม่ได้อีกเว้ยยังมีใครบ้างนอกจากอังกฤษโปรตุเกสนะโปรตุเกสมีรายได้แค่48นี่น่าจะง่ายกว่าครับเราก็ให้เกียร์สักลอง6ไปเลยเนี่ย
ขึ้นมาเป็น2อังกฤษนะอังกฤษยกเลิกไปเลยฮะเปลืองตังค์เปล่าโปรตุเกส2แล้วก็มัสโควีก็ยังมัสโควีหรือว่าหมิงน่าจะอยู่นอกเขตเกินไปนะมัสโควีน่าจะยังได้มัสโควีมีรายได้51เราให้ไปสัก6นี่ก็จะเกิดแล้วเนี่ยมีกว่าไปได้ด้วย3แล้วแล้วก็อีกสักประเทศหนึ่งมัมลุกรายได้มันเท่าไหร่เนี่ย19อันนี้ต้องให้เยอะหน่อยเนี่ยให้7กว่าไปเลยนะมันยังไม่สำเร็จอีกเหรอเนี่ยหรือว่าให้น้อยเกินไปมัมลุกเนี่ยน่าจะเกิน 10% ไปแล้วเนี่ยหรือว่ารายได้เราไม่พอล่ะเราแคนเซิลแล้วมาใส่ใหม่เนี่ยสเปนนี้น่าจะยากเพราะว่ารายได้เราน้อยกว่ามันเยอะนะฮะยังได้แค่3ครับเดี๋ยวมันจะนับโบฮีเมียด้วยถ้าเราให้โบฮีเมียดูสิโบฮีเมียรายได้แค่39เนี่ยเราให้ไปเกือบ10แล้วก็ยังได้โอเคได้โบฮีเมียก็ได้นะสนับสนุนทางการเงินเป็นมหาอำนาจทางการเงินนะไปสนับสนุนการเงินประเทศอื่น4ประเทศครับ4ประเทศโดยให้เงินเป็นจำนวน 10% ของรายได้มันนะไอ้เมอร์เกนติลิซึมมา3หน่วยตอนนี้อยู่ที่ 43% ภารกิจเหลือแค่2ตัวหลังครับเข้าตีโปแลนด์อีกรอบดีกว่านะมีการเคลมของยูทริกออเดอร์อยู่หลายเมืองด้วยโดยใช้การตั้งรับและรอสวนนะเพราะป้อมเรามีเยอะมากเอาฐานรับจ้างมาเพิ่มอีกหนึ่งกองด้วยนะกรานคอมพานีจะได้ลดการพึ่งพาแมนพาวเวอร์ปฏิทัพใหญ่ของโอแลนก่อนเลยเนี่ยนี่ถ้าโอแลนแตกไปก่อนเลยเนี่ยหรือจะไปตีเมืองหลวงมันไว้เลยด้วยมีมันเป็นแค่ระดับเล็กๆเท่านั้นแหละวันนี้ตัวนี้ก็มีแค่12,000ครับน่าจะไม่มีปัญหานะเป้าหมายเราเป็นเมืองคราคอฟนะเมืองที่เยอะที่สุดของโปแลนด์แล้วก็มีที่เป็นที่ตั้งของมอนูเมนต์คราคอฟรถหอด้วยเนี่ยช่วยเพิ่ม Global Trade Power ถึง 10% แล้วก็เพิ่มเมอร์ชันถึง2คนเลยเนี่ยโลบอทเทรดพาวเวอร์เราเกิด 100% แล้วด้วยครับถือว่าสูงมากเลยเนี่ยนี่ถ้าเราอัพ expansion อันนี้ไปด้วยก็จะได้อีก 20% เนี่ยโลบอทเทรดนี่มันมีผลกับเมืองท่าที่เราไม่ได้ครอบครองนี่เยอะมากเลยเนี่ยมันเราแค่เอาเมอร์เชนต์เป็นประจำแต่ถ้าค่าโลบอทเทรดพาวเวอร์เราสูงเนี่ยก็สามารถดึงการค้ามาได้เยอะเนี่ยจัดการทำโอแลนให้เยี่ยนถล่มป้อมให้แตกไวๆด้วยนะเสียสเต็ปอัพบิลิตี้ไม่เป็นไรนะของรองผู้นำตายมันก็ไม่เสียแต้มสเต็ปอัพบิลิตี้นะครับไม่เหมือนกับรูปแบบราชวงศ์เปลี่ยนผู้นำอีกแล้วนะฮะเลือกเป็นเอาอะไรนี้บ้างไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อีกแล้วฮะ
เดี๋ยวเป็นทายาทในคนปัจจุบันยังโอเคอยู่แหละแต่ก็อายุเยอะมากแล้วครับกระบวนการรีฟอร์เมชันก็ยังดำเนินอยู่นะก็ยังจบกับโปแลนด์ไม่ได้ด้วยแต่ก็ใกล้แล้วครับเดี๋ยวเอามาสร้างประเทศสลาฟกันใหม่อย่างเคียฟกับกาลิเซียโอฮีเนียกันบ้างด้วยนะเพื่อขยายลงมาทางใต้ในพื้นที่ของประเทศสราชยังมีอีกเยอะที่ยังเปลี่ยนศาสนาไม่ได้นะแต่มันโปแลนด์จะยอมแล้วเราก็จบไปเลยละกันนะแล้วเดี๋ยวมาสร้างประเทศสราชเพิ่มอีกสักหนึ่งทางฝั่งนี้สร้างเป็นเคียฟเข้าไปแล้วก็กาลิเซียด้วยเอาไว้ทุ่มคืนดินแดนในรอบต่อไปนะยิบยังเป็นออตตันดอกอยู่ฮะส่วนกาลิเซียก็ออโตดอกด้วยส่วนเจนอีกออเดอร์ก็ได้มาเพิ่ม1เมืองนะฮะงั้นเดี๋ยวเตรียมผนวกทิวตอนิกออเดอร์ด้วยเลยดีกว่าครับในพรมแดนก็จะมาจ่อกับออโตมันแล้วด้วยอำนาจการค้าในบอลติกตอนนี้ได้ 70% แล้วนะรายได้การค้า42รายได้การค้ารวม57อยู่ฮะหนวกลิวนี่เราเดินมานี่รายได้ไม่เพิ่มเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเตรียมบุกมัสโควีกันต่อครับโอ้โหฝั่งนู้นกบฏกองโตชิได้ครับตอนนี้ทัพประจำการเป็นทัพที่ใหญ่ขึ้นด้วยไปกำจัดกบฏฝั่งนู้นด้วยอันนี้ขึ้นมาเป็นเกรทพาวเวอร์แล้วนะหลังจากผนวกตกไปอีกแล้วครับค่าดีบลอมเมนต์ของเราเองมันไม่สูงมากนะมันไล่ตีแล้วเล็กๆเพิ่มด้วยนะเพื่อจะได้บังคับให้มันเปลี่ยนศาสนานะครับตอนนี้เริ่มมีการก่อตัวของรัฐในสงครามศาสนาของโฮลี่โรมันเอ็มพายแล้วด้วยเนี่ยแม็กดิเบิร์กอันนี้ปล่อยไว้ก่อนดีกว่าครับศาสนามันก็ยังเป็นคาทอลิกอยู่นะจบแม็กเดเบิร์กไป1ก่อนในทีนี้ก็จะเหลือแค่ออเดนบูกับเป้าหมายอย่างแซคลูเดนเบิร์กเท่านั้นครับเดนมาร์กไม่ตอนนี้ไม่มีพันธมิตรแล้วด้วยไงเดี๋ยวเราน่าจะเอาพื้นที่ของเดนมาร์กตรงนี้มาให้หมดแต่ว่ามันน่าจะโดนออสเวเดนเอาไปซะก่อนเนี่ยแต่เราผนวกเทโอดริกออเดอร์มาด้วยนี่อาจจะฟอร์มเป็นเยอรมันได้ง่ายขึ้นอีกเนี่ยแล้วก็ตัวนี้กลับไปเป็นลิเวอร์นิโอเดอร์ได้ด้วยนะหลังจากที่เราปราบเลิกเข้าผนวกลิเวอร์นิโอเดอร์เดิมไปซะแล้วนะครับเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
ผมไม่แตกง่ายๆเนี่ยเหมือนกันนะป้อมโอดินบุกเนี่ยโอเคโอดินบุกมันเปลี่ยนศาสนาหรือยังเราฟอร์สเรลิเจียนไปด้วยเพิ่มมาหรืออย่างนะตอนนี้เป็นยังได้แค่2อยู่เลยหรือนี่หรือว่า Religious Unity เราก็ยังไม่ 100% อยู่ดีนะตราบใดที่ยังไม่ได้อัพ Religious ID อ่ะงั้นตอนนี้เราก็จบไปก่อนเลยนะฮะ Force Religion ไปด้วยหรือเปล่านะโอเคเพิ่มไปเป็น3ครับหรือมันอาจจะนับแค่คู่สงครามโดยตรงนะนี่ไปดูข้อมูลมานะถ้าเราจะปลดล็อก achievement เนี่ยเรา achievement ตัว purify the temple นี่เราต้องเปลี่ยนศาสนาไปเป็น protestant ซะก่อนนะมันก็จะได้ government reform salvific plutocracy ขึ้นมาครับที่จริงถ้าเราเปลี่ยนตั้งแต่ต้นเนี่ยก็น่าจะทำให้สำเร็จได้เร็วกว่านี้เนี่ยก็เป็นรีฟอร์มตัวแรกกับ Solvific Plutocracy มันก็จะตรงกับตัวนี้นะฮะ1ข้อสำเร็จไปแล้วอีก1ข้อก็คือเราจะต้องไปเข้าตี The Purple State ด้วยแล้วก็ทำการชำระล้างในวัติกันนะแต่ว่ามันก็จะไม่ง่ายแน่นอนถ้าเราเข้าตีตอนนี้ครับรถพันธมิตรเราไม่มีเลยด้วยแล้วก็พอเปลี่ยนศาสนาปุ๊บเนี่ยบรรดาประเทศสราชมันก็ต่อต้านมากขึ้นด้วยนี่น้องกุรอดนี่ยังพอยอมเปลี่ยนตามอยู่นะทิวตินิกออเดอร์นี่น่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวต้องทิวตินิกออเดอร์รอผนวกให้ได้ก่อนเลยแล้วกันนะยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันครับนี่ก็กำจัดกบฏพูมอริเนียนไปด้วยแต่บอกว่าสติมันยังมีว่าเบอร์กันดีเป็นพันธมิตรใหญ่เนี่ยถ้าเราจะเข้าตีทางอ้อมได้ไหมเนี่ยทางไหนก็หนักทั้งนั้นเลยเนี่ยมีกบฏลัดกาเลียนด้วยเดี๋ยวเป็นศาสนาในพื้นที่ของเราก่อนนะแต่เมื่อฉันก็จะเหลือแค่คนเดียวเพราะว่าไม่มีเคาน์เตอร์รีฟอร์เมชันแล้วด้วยเอาฝรั่งเศสมาเป็นพวกได้ไหมจะได้ช่วยตีเบอร์กันดีเนี่ยมันจะยังไม่ได้มาอัปเกรดมอนูเมนต์ในเกาะซีลาเนี่ยเป็นขั้น1แล้วก็วิสบีซิตี้เป็นขั้น3ไปเลยด้วยเนี่ยจะได้ช่วยเสริมบัฟด้านการค้าเข้าไปอีกครับนี่กลายเป็นอังกฤษที่เหมือนจะยอมเป็นพันธมิตรกับเรามากกว่าเนี่ยเนื่องจากอังกฤษมันเป็นแองกฤษกันแล้วด้วยควีนอลิซาเบธมาเร็วกว่าประวัติศาสตร์มากเลยเนี่ยราชวงศ์ทิวเดอร์ค่าความสามารถโอ้โห65เลยเนี่ยเกือบจะฟูด้วยงั้นเดี๋ยวรีบพ่วงฟิวเวอร์กับอังกฤษแล้วก็ดึงมาช่วยตีเดี๋ยวบอกว่าสตินะอังกฤษจะเป็นคนช่วยเราตีเบอร์กันดีให้เราได้จะได้ไม่ต้องรับศึกหนักเกินไปนะถ้ามีอังกฤษมาร่วมด้วยเนี่ยสิทธิ์อีกตัวหนึ่งนะฮะของการเล่นเป็นรัฐศาสนาตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้
การค้าเผยแผ่ศาสนาเหมือนกับทางฝั่งอิสลามได้ด้วยนะนี่ตรงนี้มันก็จะช่วยเผยแผ่ไปในดินแดนของประเทศอื่นด้วยนะที่อยู่ในเขตการค้าเดียวกันกับการที่เมืองท่าไหนที่เรามีอำนาจการค้าสูงๆนี่ก็ใช้เผยแผ่ศาสนาหมดเลยนะจะได้เพิ่มสมาชิกโปรเตสแตนต์เข้ามาอีกนี่ครับตัวนี้ก็ได้หลายเมืองพร้อมกันเลยนะ1 2 3 4เมืองด้วยในเขตเราเองก็เปลี่ยนมาเป็นโปรเตสแตนต์ซะส่วนใหญ่แล้วด้วยนะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานครับใน Religious Unity 55% แล้วด้วยส่วน Printing ก็สามารถกดรับได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันแผ่ไปมากกว่านี้ก่อนนะเพราะว่าเทค14ตั้ง7ปีนะครับใครต้องการจะร่วมเทรดลีกเนี่ยนอร์เวย์โอ้มีแค่เมืองเดียวนะเรายังมีเทรดลีกอยู่ไหมเนี่ยยังมีอยู่นะรับมาเพิ่มมันก็ไม่ได้กินสล็อตเพิ่มไงมันกินแค่สล็อตเดียวเพื่อสร้างเท่านั้นนะเรากดรับเอาเป็นที่เทรดมาเลยแล้วกันนะใช้เงินไอ้ตัวนี้ก็ครบร้อยแล้วโอซูใช้เงินแต่ก็ยังใช้เงิน400กว่าตัวนี้ก็90ล้านนะเมืองรีวาวใกล้ร้อยหมดแล้วเหมือนกันนะนี่หลายเมืองเลยฮะรอเมืองนี้ด้วยเมืองนั้นด้วยฮะแล้วก็บัฟจากศาสนาโปรเตสแตนต์ตัวที่3เนี่ยเอาเป็นอันนี้เราจะอัพไอเดียตัวที่4ด้วยเนี่ยงั้นก็เอาเป็นลดไอเดียคอส 5% ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราลองมาเข้าตีวัติกันดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อเคลียร์อะชิปเมนต์ครับรอบนี้เดี๋ยวลองพรูมิสแลนด์เรียกออตโตมันมาร่วมด้วยนะน่าจะตีได้ง่ายขึ้นสักหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ต้องลองดูครับกองทัพเราก็มันจะใหญ่ขึ้นด้วยต้องไปจัดการกับเบอร์กันดีก่อนอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวไม่มีทางใกล้ๆเลยเว้ยมารอที่แถวครูเอเชียก่อนละกันนะแล้วก็ไปตีก็ตีเบอร์กันดีก่อนเลยเนี่ยเป็นกันดีแมนพาวเวอร์เหลือน้อยด้วยเราออกไปตีเมืองหลวงมังกรเลยก็ได้นะสำหรับเป็นกันดีครับอ้อมลงใต้ไปตีเมืองหลวงมันก่อนครับส่วนฝั่งนี้ก็ปล่อยให้ออตโตมันตีไปนะมีถล่มเมืองหลวงของเบอร์กันดีไปก่อนดียงแน่คราวนี้แอดมินเราตันซะแล้วด้วยมาพัฒนาเมืองเพิ่มหน่อยเนี่ยในเขตของรัสเซียคราวนี้มีปืนใหญ่10กระบอกนี่ตีป้อมไม่นานนะกระจกเบอร์กันดียังไม่ได้
การเรด Heretic Church นี่มันใช้แค่ 20% นะก็มากันดีน่าจะต้องตีอีกสักป้อมครับมันครองปลาได้อีกด้วยนะนี่โอ้ตรงนี้อยู่กันเยอะมากครับมันจะจบกับมันก่อนได้ไหมนี่เบอร์กันดีเบอร์กันดีก็จะได้แล้วครับลบ3อีกแล้วจะบวกตรงนี้ก็ไม่ก็ปลอดภัยนะเพื่อนกันดีอยู่กัน 50,000 กว่ามี The Purple State 30,000 ด้วยอาจจะมีออตโตมันมาร่วมนะฮะลองบวกดูหน่อยครับจะจบกับเพื่อนกันดีไว้ก่อนนะอ้าวยังไม่ได้อีกเว้ยแต่เราเรียกอังกฤษมาด้วยอีกแสนกว่าอย่างนี้ก็สบายครับมันไปตีปารีสก่อนเลยเนี่ยจบกับ The Bubble State แล้วดีกว่านะกรุงโรมแตกแล้วด้วยโดยใช้เรด Heretic Church นะแต่ว่าออตโตมันต้องการเมืองด้วยเราต้องใส่ออตโตมันสักเมืองแต่มันก็ยังไม่พอใจนะหรือว่าจะต้องให้เพิ่มอีกสักเมืองแต่ยังต้องเก็บออตโตมันไว้เป็นพวกก่อนนะแต่พวกที่เหลือพันธมิตรของ The Bubble State นี่มันเป็นโปรเตสแตนต์หมดแล้วเนี่ยก่อนเลยเนี่ยรถตมมันต้องทำให้รถตมมันพอใจก่อนนะสำหรับเดอะบับเบิลสเตทก่อนที่เราจะจบสื่อเนี่ยครับมันจะต้องการเยอะกว่า1เมืองเนี่ยในข้อตกลงโพรมิสแลนด์มันไม่ตีได้สักเมืองวะอิสราเอล3ประเทศตรงนั้นก็ต่อต้านหนักเลยเพราะมีประเทศอื่นไปซัพพอร์ตอินดิเพนเดนต์ให้มันแน่แอดมิตตันอีกแล้วแต่อีกตั้ง6ปีเนี่ยครับอัพตอนนี้มันเปลืองตั้ง900กว่าครับเอามาพัฒนาเมืองเพิ่มแต่ว่าเมืองมันจะมีเบสแท็กสูงอยู่แล้วหลายเมืองเนี่ย
ลองให้ออโตมันตัวนี้อีกสักมือหนึ่งนะฮะมันก็น่าจะพอใจโอเคนี่พอใจแล้วนะครับแล้วก็เรียนเฮอริติกเชื้อใส่เดือดปั๊บสติไปด้วยแล้วก็จบกันไปนะฮะอะชิเมนต์พิวริฟายเดอะเทมเพิลก็จะสำเร็จด้วยรอบที่แล้วนี่มีสเปนมาขวางนะครับโอเคทีนี้เราก็จะสำเร็จอะชิเมนต์2ตัวของริก้าแล้วนะจะมาฟอร์มเป็นอีกประเทศหนึ่งเพื่อรับภารกิจเพิ่มด้วยครับอย่างรีฟอร์มอินทูลิบูเนียนะฟาร์มเข้าไปครับแล้วก็เอาเดจิเนลไอเดียมาใช้ด้วยครับไอเดียใหม่ของลิบูเนียนะมันก็จะแตกต่างกับของริก้าอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในตัวของตัวแรกตัวนี้นะทรดิชันตัวแรกของลิบูเนียเนี่ยมันเพิ่มดิสซิปลิน 5% ก็เหมือนกับไอเดียตัวหนึ่งของริก้าก่อนหน้านี้นะอีกตัวก็จะเพิ่มแม็กโปรโมทเคาน์เจอร์2ช่องเป็น6ช่องนะครับแอมบิชันหลังจากได้ไอเดียทั้ง7ก็จะบวกผลผลิตเพิ่มขึ้น 10% นะฮะส่วนที่ต่างกันก็คือของริก้าจะเน้นป้องกันนะฮะมีNational Ideaแล้วก็ Tradition ที่ช่วยเสริมป้องกันแล้วก็ช่วยเสริมพลประจำป้อมนะฮะว่าของลิเบอร์เนียเนี่ยจะเสริมทหารเลยนะฮะแล้วก็ Legacy of the Night เนี่ยเพิ่ม Infantry Combat 15% ในเท่ากับของอิตาลีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น2ตัวในตัวเดียวนะฮะ Border Between East and West นะครับพรมแดนระหว่างตะวันออกกับตะวันตกช่วยลด Development Cost 5% นี่น้อยกว่าของริก้าแต่ว่ามันบวกช่วยเพิ่มค่ามอร์ทัลให้กับฐานอีก 10% ด้วยฮะก็ทำให้ดูดีขึ้นมาแล้วก็ด้านการค้าก็จะบวกในต่างรูปแบบกันออกไปเนี่ยกับของริก้าครับตอนนี้ Hanseatic City นี่ก็จะบวก Trade Power Abroad ในการค้ากับดินแดนข้างเคียงส่วนตัวนี้ก็บวกเป็นบัฟ2ตัวเหมือนกันนะลด Step Cost แค่ 5% นี่อาจจะดูน้อยแต่ก็ช่วยเพิ่มค่า Loyalty ให้กับ Estate ทั้ง3ด้านตรงนี้ด้วยเนี่ยตัวที่5นี่เสริมด้านการล่าอาณานิคมดูว่าใกล้ปี1600มันก็เหลือเป็นที่ให้สำรวจน้อยแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปแย่งจากเจ้านั้นด้วยคมเอาเลยแล้วกันครับตัวที่6 Naval Professionalism อันนี้ก็มอรอบ Navy 20% ก็ถือว่าสูงนะครับและก็สุดท้าย Religious Tolerance ลดการต่อต้านของศาสนาอื่นนะโอเคก็ประมาณนี้มันอีกส่วนหนึ่งก็คือมีภารกิจใหม่ด้วยนี่ฮะภารกิจของลิบูเนียเยอะกว่าของริก้าซะอีกครับปกติเนี่ยพอเป็นลิบูเนียโดยเริ่มจากลิบูเนียออเดอร์ก็จะง่ายกว่านะแต่ตอนเราเริ่มจากรัฐการค้าเสริมการค้าให้เข้มแข็งกันก่อนครับก็เป็นรีฟอร์มขั้นแรกนี่เปลี่ยนเป็นรูปแบบราชวงศ์แล้วด้วยเนี่ยขั้นที่2เอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะ Ministerialist Promotion หรือว่าจะเป็นเลือกตั้งอันนี้เป็น Elective Monarchy เนี่ยขั้นที่2 Manpower ก็ยังน้อยแต่ว่าเราอัพเป็นด้านฐานรับจ้างแล้วนะก็เอาตัวนี้ไปแล้วกันครับตัวที่3 Bureaucracy เพิ่มสล็อตความสัมพันธ์อีกช่องก็จะดีนะเพราะว่าตอนนี้เกินไปเยอะเลยเอาสตรองและชีพกลับเข้ามาด้วยโอเค7พอดีนะแล้วก็ขั้นที่4มันมีตัวเฉพาะของแถวนี้ด้วยนะ Head of the Reform Church นี่เอาตัวนี้เลยละกันครับไม่เคยได้ใช้นะฮะในการเล่นประเทศไหนเพิ่มภาษี 15% ด้วยแล้วก็ค่า Church Power ตัวที่5นะด้านการทหารอันนี้เสริมฐานราบไปเลยละกันมีช่วยเสริมฐานรับจ้างไหมเนี่ย Mercenary Cost ถูกลงอีก 10% นะตอนนี้ละกันนะเสริมฐานรับจ้างไปอีกแล้วขั้นที่6เนี่ย
เพิ่มค่ารีฟอร์มเพิ่มด้านการทูตหรือเพิ่มค่ารีฟอร์มกันหน่อยจะได้ปลดล็อกกดเป็นรีฟอร์มไวๆหน่อยนะแต่การทูตเราก็ยังเหลือน้อยแล้วก็ต้องเป็นการกับประเทศสราชที่ต่อต้านด้วยอันนี้ละกันนะรีฟอร์มนี่เดี๋ยวมีโมนูเมนต์มาช่วยเสริมครับนาเกกันที่6นะฮะมาดูที่ภารกิจกันบ้างนะภารกิจของลิวานีนี่ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับเราได้พื้นที่ที่เป็นรัฐครูเซทางเหนือนะมาหมดแล้วด้วยสามครับทำให้ภารกิจทิทานิกออเดอร์ก็อัตตานิกไหนก็สำเร็จนะฮะ The Livonian Confederacy อันนี้ก็สำเร็จไปด้วยได้สเต็ป1หน่วยแล้วก็โปรเทคริก้านะครับปกติเนี่ย Livonian Order ก็จะเป็นคนคอยคุ้มกันให้กับรัฐการคาริก้านะฮะแต่ตอนนี้เราครอบครองทั้งหมดแล้วก็ภารกิจก็สำเร็จไปด้วยนะ Strengthen Our Authority นะฮะอันนี้ให้สำเร็จ2ตัวด้านบนแล้วก็มีสเต็ปAbility 2หน่วย Accept Culture ชาวลัตเวียนกับเอสโตเนียนเข้ามาครับทีนี้มันก็จะมีภารกิจทางเลือกด้วยนะทางที่1อันนี้เป็น Livonian Mission 3 Branch 1หรือทางที่2ต่างยังไงวะอ้าวอ่านไปตั้งนานนะเคลียร์ภารกิจของลิโวเนียไปได้เพียบแต่ไม่รู้มันตัดตรงไหนนะนี่ภารกิจที่เราเคลียร์ไปได้ในสายตรงกลางนี่เกี่ยวกับการพัฒนาการค้าในแถบนี้นะฮะเมื่อกี้อัดอยู่แล้วมันเด้งไปไม่รู้มันจบแค่ตรงไหนครับเทคโอเวอร์นิวานี่ก็ได้มาก่อนแล้วนะฮะคอนเคอร์ลิทัวเนียก็ได้มาก่อนแล้วด้วยแล้วก็เมื่อกี้ภารกิจเมกริก้าเอาเออร์แคปิตอลนะฮะสร้างนี้ว่าเป็นเมืองหลวงเนี่ยเนื่องจากเราเล่นจากริก้ามันก็จะได้ภารกิจตัวนี้อยู่แล้วด้วยนะฮะเป็นรางวัลภารกิจเนี่ยมันช่วยเสริมบัฟให้กับเมืองริก้าอีกนะค่าเดเวลลอปเมนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมผลผลิตภาษีต่างๆอีกเพียบเลยครับทำให้เมืองริก้านี่ครับเป็นเมืองที่โหดที่สุดไปเลยนะฮะเทรดพาวเวอร์เมืองเดียวนี่164เลยครับส่วนเดวิดฮันซ่าเนี่ยเราแก้จ้างที่ปรึกษาเทรดเดอร์บวก3ก็สำเร็จเลยนะอันนี้เทรดเดอร์เดี๋ยวบูทให้เป็นบวก3ก็นี่สำเร็จด้วยเลยนะฮะเดวิดเดอฮันซ่าได้อำนาจการค้าในเขตเลเบกเพิ่มขึ้น20หน่วยเป็นเวลาจนจบเกมเลยด้วยนี่ตอนนี้เราจะเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพิ่มมากนะโมนูเมนต์ตรงไหนอัปเกรดเพิ่มได้บ้างโคโลไนนอสอเมริกาเนี่ยต้องไปเอาชนะพวกเจ้าอาณานิคมเนี่ยถ้าเอาชนะสเปนให้ได้ต้องดึงพันธมิตรทั้ง3นี่มาช่วยได้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะไหวครับเพื่อแย่งอาณานิคมในแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยไม่มีของสเปนเลยนะตอนนี้มีของโปรตุเกสค่อนข้างเยอะแล้วก็ภารกิจต่อไปนะเอตบริดสเตทไดเอทตัวนี้ก็สำเร็จด้วยค่ายูทิลิตี้ของทั้ง3กลุ่มเกิน 60% นะแล้วก็เมืองหลวงมีคอสเฮาส์มีการจ้างที่ปรึกษาทั้ง3กลุ่มด้วยก็สำเร็จไปนะค่าดิปโลเมนต์ในเมืองริก้าก็ขึ้นอีกนะครับแล้วก็เสริมบัฟให้อีกด้วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอีกนะเพิ่มโปรดักชันเพิ่มภาษีเพิ่มแมนพาวเวอร์แต่ว่าสล็อตของสิ่งก่อสร้างมันเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วก็ภารกิจ Secularize the Order เนี่ย The Order ให้เรายึดเมือง
ในเขต Liberian Order ทั้งหมดแล้วก็สเต็ปบวก2ก็บุญเว้นรีฟอร์มอย่างน้อยขึ้น3อ่ะแต่ก็มันเป็นภารกิจของ Liberian Order นะฮะเรามาเริ่มเล่นเรามาพอมาเล่นเป็นรัฐที่ใหญ่แล้วมันก็เลยสำเร็จได้ง่ายกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นด้านล่าอาณานิคมทั้งหมดแล้วนะฮะส่วนตัวนี้เราจะต้องออกโปรฟินอินเดอะบอติกริเจียนต้องพัฒนาอย่างน้อย2ครั้งด้วยอ่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะเรามีแต้มแอดมิดเหลืออยู่ครับพัฒนา2ครั้งใช้ไม่น่าจะเยอะมากเพราะหลายเมืองก็ยังเล็กอยู่ฮะเหลืออีก3เมืองเท่านั้นแอดมินก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะจากที่เหลือโอเคสำเร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะพัฒนาพื้นที่บอติกทั้งหมดรางวัลภารกิจได้เป็นค่า power มานับพอยอีกด้านละ100นะพื้นที่25ด้วยเคลียร์เกือบหมดแล้วทางขวาเหลือแค่ Construct University แล้วก็ Handle Poland นะทีนี้ก็เหลือที่เกี่ยวกับการล่าอาณานิคมเท่านั้นครับเดี๋ยวเตรียมมาบุกมัสโควีกันต่อนะออตโตมันอังกฤษพร้อมด้วยเพิ่มดินแดนให้กับน็อบกุรอดเข้าไปอีกครับมาเป็นมอนาร์คีเนี่ยมันก็จะโดนลดสถานะมาเป็นดัชชีด้วยนะจนกว่าเราจะได้ขึ้นมาเป็นอิเล็กเตอร์ก่อนเนี่ยไปข้าวตีมอสโกวีนะฮะเราตรงมาที่มอสโกเลยก็ได้ครับเราต้องรีบจบศึกกับมอสโกวีไปก่อนนะเพราะฝั่งนี้เนี่ยสงครามศาสนาประทุขึ้นแล้วนะครับเอาพื้นที่ให้กับนกกระรดไปส่วนใหญ่แล้วก็เคียบด้วยครับแล้วก็จบกันไปนะออตโตมันก็โอเคยังเป็นมิตรอยู่นะกลับไปกันบ้านจากทางฝั่งโบฮีเมียด้วยครับโอ้โหแล้วยังไปไม่ได้ด้วยนะออสเตรียไม่ได้เข้าร่วมก็โอเคหน่อยนะฝั่งเราเหมือนจะมีกำลังเยอะกว่าในช่วงต้นนะเรามีออตโตมันด้วยแต่ฝั่งนู้นก็มีสเปนครับบาวาเรียนี่ก็ขยายเร็วเหมือนกันนะยังออกจากพื้นที่ตัวนี้ไม่ได้นะว่าจะไปเจาะทางฝั่งโบฮีเมียก่อนครับมันน่าจะติดเทรนด์ตรงนี้นะฮะแล้วกองนี้มันไปไหนไม่ได้เลยหรือเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยนะทางนู้นก็เป็นเบอร์กันดีเจนัวก็ไม่ได้ร่วมทำไปไม่ได้วะมันโดนล็อกอยู่งั้นยุบไปเลยแล้วกันนะกองนั้นค่อยไปจ้างใหม่ Grand Company โอ้โห Man Power เราก็น้อยด้วยนะต้องใช้ทหารรับจ้างเป็นหลักนะครับไม่งั้นแย่แน่
ราจะจบได้ล้านนะสงครามศาสนาปรากฏว่าก็สู้ได้เหมือนกันแน่ฝั่งโน้นมันกองทัพมันไม่ใหญ่เท่ากองทัพออตโตมันที่เข้ามาร่วมฝั่งนี้ฮะสเปนนี่ก็ถอนตัวไปแล้วด้วยที่ใหญ่สุดตอนนี้ก็เหลือแค่ฝรั่งเศสแล้วที่เป็นฝ่ายโน้นแน่โบฮีเมียก็แตกหมดแล้วด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะได้ดินแดนของแบรนด์เบิร์กเพิ่มมาหรือเปล่านะจากสงครามที่ผ่านมาในสงครามศาสนาทำให้เราต้องตัดสัมพันธ์กับโปรตุเกสด้วยเนี่ยแต่จบศึกนี้ก็ลองมาตีโปรตุเกสเพื่อเอาอาณานิคมดูครับจะได้เคลียร์ภารกิจเพิ่มเติมจบแล้วนะสงครามศาสนาในโฮลีโรมันเอ็มพายครับทีนี้ก็ต้องมีการเลือกอิเล็กเตอร์ใหม่เราจะได้เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเราเป็นจักรพรรดิเลยนะฮะจบสงครามขึ้นเป็นจักรพรรดิเลยด้วยโอ้โหทีนี้ก็สวยแล้วแหละงั้นเราต้องมาตั้งอิเล็กเตอร์มันมีพื้นที่เยอะมากของจักรวรรดิที่อยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรต่างศาสนาอยู่หรือว่าพื้นที่ภายนอกจักรวรรดิอยู่เนี่ยอิเล็กเตอร์ตั้งเป็นใครได้บ้างเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่แค่2เท่านั้นเนี่ยรัฐที่เป็นโปรเตสแตนต์ในโปรเตสแตนต์กลายเป็นทรูเฟทของโฮลีโรมันเอ็มพายแล้วนะฝั่งนู้นเทรนด์ดีกว่าครับอยู่ไกลดีนะเทรนด์แล้วก็แมกเดนเบิร์กต้องเอาพวกที่ความสัมพันธ์ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวลองกระชับสัมพันธ์เพื่อขอให้มันเปลี่ยนศาสนากันดูเนี่ยเราสถานะขึ้นมาเป็นเอ็มพายเลยด้วยนะพอเป็นจักรพรรดิเนี่ยนักการทูตเพิ่มมาเป็น3คนด้วยเป็น4คนด้วยแต่นี้ต้องลองผูกมิตรให้หมดนะฮะเพื่อขอให้มันเปลี่ยนศาสนาตอนนี้ฮัมบูร์กน่าจะได้นะอิเล็กเตอร์เพิ่มมาเป็นโอ้โหแต่ค่า Imperial Authority เนี่ยลบเยอะมากเลยนะเพราะมี Heretic Prince รัฐที่เป็นศาสนาอื่นใน Empire เนี่ยถึง46รัฐเลยทีเดียวครับเดี๋ยวต้องทำให้มันเปลี่ยนกลับมาให้หมดนะตอนนี้มาโรเวียก็น่าจะได้รัฐเล็กโอโปเนี่ยรัฐเล็กมาเป็นอิเล็กเตอร์ก่อนนะอันนี้ยอมเป็นศาสนาแล้วก็ enforce ไปด้วยลุสเตียเดี๋ยวตั้งเป็น elector ไปด้วยเลยดีไหมเนี่ยหรือเอาพวกที่อยู่ไกลๆฝั่งโน้นหน่อยนะอิงโกสตัดไม่ได้พวกนี้มันไม่มีอันนี้ไม่ค่อยมีโปรเตสแตนต์เลยเนี่ยอูมอันนั้นหลานได้หรือเปล่าเป็นดีพับบิกด้วยดีพับบิกก็ไม่ค่อยดีนะฮะผมมิดยากกว่าครับรีซิตี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยมาบุกโปรตุเกสนะฮะเพื่อเอาพื้นที่อาณานิคมมาเคลียร์ภารกิจด้วยนะในอเมริกาเหนือต้องการ5เมืองเนี่ย
แล้วที่จริงในอเมริกาเหนือกับแคริบเบียนนี่มันรับกันก็ได้นะอเมริกาเหนือแคริบเบียนแล้วก็ในอเมริกาใต้เหรอเนี่ยน้อย4 เมืองอติ4 เขตการค้านะฮะเราต้องมีอำนาจการค้าอย่างน้อย4 เขตการค้าเป็นจำนวน 35% นะโอ้ต้องไปถึงเอเชียด้วยนะนี่แอฟริกานี่ชาร์เตอร์คอมพานีได้หรือเปล่าชาร์เตอร์คอมพานีโอ้ต้องให้เงินมันเท่าไหร่เนี่ยอันถ้าอยู่นะตรงนี้เนี่ยชาร์เตอร์คอมพานีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเข้าตีเนี่ยใช้เงินเมืองละประมาณ 2,000 กว่าครับอย่างน้อยเราก็มีฐานทัพอยู่ตรงนั้นบ้างสักหน่อยก็ยังดีนะ1,700เมืองนี้มากกว่าไว้เมืองนี้ละกันนะชาร์เตอร์คอมพานีมาได้1 เมืองด้วยเดี๋ยวเราสร้างป้อมไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยไปเข้าตียูโรปฝั่งนั้นเนี่ยส่วนโปรตุเกสโปรตุเกสก็เปิดศึกไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไม่มีพันธมิตรมาร่วมนี่งั้นเดี๋ยวลองเรียกอังกฤษดูหน่อยสิโคโลนยัง-8ยังไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาตามนะเฟเวอร์เรากับอังกฤษลองเรียกพร้อมรบดูหน่อยมาตีโปรตุเกสได้ไหมได้อยู่นะงั้นก็เปิดศึกไปเลยด้วยจะได้เอาพื้นที่ในอเมริกาเหนือมาสำเร็จภารกิจนะส่วนในแอฟริกาตะวันตกอันนั้นมันต้องการอย่างน้อย2 เมืองอ่ะเดี๋ยวเสริมกองเรือมาก่อนเดี๋ยวยกทัพไปนะของทัพลงเรือไปเลยด้วยได้แม่ทัพค่อนข้างจะโหดอยู่นะมันอยู่ในบ้านไม่รู้เยอะหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่า30,000 กว่าครับไม่น่าจะไหวนะไปภาคพื้นดินน่าจะดีกว่าอัพไปได้ด้วยงั้นก็ไปเลยฮะก็เรือไปด้วยอ่ะ 90% ไปเลยนะเมอร์เคนทิลิซึมน่าจะตีได้แค่นี้นะฝั่งแผ่นดินใหญ่ครับฝั่งอนานิคมน่าจะทำอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวเอาพื้นที่ในอนานิคมแคริบเบียนมานะเอามาสักได้สัก10 กว่าเมืองนะครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็จบประตูที่เกียนไปครับเดี๋ยวเราต้องสร้างอาณานิคมตรงนี้ด้วยแล้วก็ภารกิจโคโลไนซ์นอร์ทอเมริกาสำเร็จแน่ได้นักสำรวจได้อำนาจการค้าตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยอีกทางฝั่งแอฟริกาตะวันตกนะยนล็อกนี้ให้ได้4 เมืองด้วยเพื่อสำเร็จภารกิจแน่มันต้องการไม่ถึงมันกำหนดเมืองด้วยหรือนี่เอลลิทตูโลบีเอามาดูต้องเข้ามาเอาเมืองในนี้ด้วยนะตัวรอบนี้จะจบแค่นี้ไปก่อนนะแต่ว่าอังขัวตัวนี้อังกฤษมันมาขวางไว้1 เมืองครับเราก็จะเอาพวกที่อยู่ข้างในไม่ได้หรือว่าจะเอามาเป็นประเทศสหราชสักหนึ่งก่อนนะติมบักตูก็ใหญ่เกินไปอีกเนี่ยคองก็ใหญ่เกินไปเหมือนกันครับอังกฤษมันดันมาขวางเมืองนี้เมืองเดียวซึ่งเป็นทางเดียวที่จะเข้าไปต่อได้นะ
เราจบแค่นี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปเข้ามาใหม่อีกรอบเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะต้องยึดครองเมืองสำคัญอีก2เมืองด้วยเนี่ยแต่เมื่อกี้อังกฤษมาขวางซะก่อนนะโอ้โหไม่น่าเรียกอังกฤษเข้ามาเลยครับในแคริบเบียนก็ใกล้จะผนวกเสร็จแล้วด้วยเข้าสู่ยุค global trade นะคอนเทนเนอร์การค้าไม่น่าจะล้ำหลังนะทรูดกับสเปนก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวพอเปลี่ยนมาเป็นลิบูเรียนี่ก็จะไม่ได้เป็นรัฐการค้าแล้วนะแต่ก็ยังมีเรื่องการค้าเป็นตัวนำอยู่ฮะใต้อนาธิคมแคริบเบียนเนี่ยจะเอาเมอร์ชันประจำตรงนี้เลยด้วยได้แค่ 10% เองเนี่ยภารกิจเราต้องให้ได้ถึง 35% นะในพื้นที่อเมริกาใต้ครับมันจะต้องยึดได้เยอะกว่านี้เนี่ยภารกิจ Colony of the Caribbean เนี่ยมันต้องได้เมืองเราต้องยึดตรินิดาดด้วยอ่ะต้องมายึดส่วนฝั่งนี้นะฮะงั้นน่าจะต้องรอรอบหน้าครับคองโกตอนนี้ชาร์เตอร์คอมพานีได้หรือเปล่าโอ้ใช้ 2,000 กว่าอีกแล้วนะหรือว่าตรงนั้นเบนนินไม่ได้ใช้แค่ 1,500 นะครับในการเอาเมืองมาชัตเตอร์ตัวนี้มันไม่ต้องผนวกด้วยเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับการเล่นเป็นนครรัฐริก้านะครับในตอนที่2เราฟอร์มมาเป็นลิบูเนียแล้วด้วยแล้วก็เคลียร์อาชีพเมนต์ไปหมดแล้วด้วยตรงนี้มันพอเข้าใหม่มันไม่ขึ้นแล้วนะเคลียร์อาชีพเมนต์2ตัวของริก้าทั้งเทียร่าเมริน่าแล้วก็ฮิริฟายเดอะเทมเพิลนะฮะส่วนของลิบูเนียเนี่ยมันยังมีอีกไหมเนี่ยอาชีพเมนต์ของลิบูเนียน่าจะเอามีด้วยนะแต่ว่ามันต้อง starting at Livonian Order นะครับต้องเริ่มเล่นด้วย Livonian Order นะถึงจะมี achievement อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเฉพาะนะครับงั้นของริก้าก็น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็สรุปก็คือเมืองริก้านี่เป็นเมืองที่มี trade power ของตัวเองเยอะสุดเลยนะถึง186เลยด้วยครับถ้าเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆนะที่เป็นเมืองท่าการค้าใหญ่ๆที่ทางฝั่งเอเชียมาละกาก็แค่30กว่านะในจีนเนี่ย
อันนี้ก็80กว่าเท่านั้นนะแถวนี้มันไม่เยอะแต่มันหลายเมืองครับปักกิ่งก็แค่20กว่านะครับตอนนี้เกาะฮอมมุสแปดอันนี้ก็80กว่านะส่วนใหญ่มันเยอะสุดก็แค่80กว่านะครับบางท่าในกุจราตก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในเบงกอนี่ก็แค่30กว่านะครับฝั่งนี้อเล็กซานเดรีย20โอ้โห20กว่าเองฮะคอนนิมิตเยอะขึ้นมาหน่อยก็เป็นคอนสแตนติโนเปิลนะที่น่าจะได้บัฟจากออตโตมันด้วยก็ยังได้แค่ร้อยต้นๆนะเวนิสก็ไม่ถึงร้อยครับเจนัวก็แค่70กว่าเองนะเซบีย่านี่ก็50กว่าลอนดอนล่ะลอนดอนก็แค่70กว่าเองนะตอนนี้เหลือเบค60มีทางฝั่งเกาะตรงนี้ของเดนมาร์กที่สูงกว่าแล้วนะฮะ198 200เลยด้วยตอนนี้ตรงนี้แซงได้แล้วเว้ยแต่ก็ถือว่าของริการก็สูงมากอยู่ดีนะฮะเพราะไม่ใช่เมืองที่เป็นเมืองท่าหลักด้วยเนี่ยอย่างเมืองของเดนมาร์กตอนนี้มันก็จะเป็นเมืองท่าหลักๆนะฮะทั้งสองเอาเป็นกันสามเหมือนกันนะนี่ของตัวนี้มันมีบัฟช่วยเพิ่มถึง20หน่วยนะซาวโทเนี่ยแต่ว่าของลิก้ามันมีเพิ่มแค่10นะครับงั้นสรุปเลยมันก็พอๆกันนะโอเคเดี๋ยวอาจจะมีเล่นต่ออีกสักตอนหนึ่งนะสำหรับการเล่นเป็นลิก้าแล้วก็ต่อด้วยลิเวอร์เนียเนี่ยเหลือภารกิจให้พิชิตภายนอกอีกไม่มากเท่าไหร่แล้วครับเหลือแค่เอาชนะสเปนเอาไปที่อเมริกาใต้มาให้ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะไปพบกันใหม่ตอนหน้าไปแล้วสวัสดีครับ